ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะพิธีกรก็เป็นอะไรที่สนุกไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีนะจำข่าวเมาส์กับพี่เมย์เป็นไงบ้างคะสนุกดีค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงเมาส์เนอะเราจะเป็นในรูปแบบของเอาข่าวอะไรเงี้ยที่ไปสัมภาษณ์มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันมากกว่าก็ข่าวตัวเองก็เป็นไงบ้างคะข่าวตัวเองก็จะพูดดีมากเห็นล่าสุดต้องเล่าข่าวตัวเองแล้วล่ะพรุ่งนี้เล่าข่าวตัวเองใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ภาพหลุดนะคะพี่คนที่แพทย์ไปเดินด้วยเนี่ยจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราจะต้องนั่งไปคุยเรื่องคลินิกนะคะแล้วเพื่อนพี่เขาเนี่ยแพทย์รบกวนพี่เขาจริงๆที่จะให้มาช่วยดูเรื่องการตลาดให้กับคลินิกใหม่หมายถึงว่าดูใหม่อีกหนึ่งรอบอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นแพทย์ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเป็นใครคะเขาเป็นพี่ค่ะที่แพทย์รู้จักมา2ปีกว่าแล้วค่ะ2ปีแล้วด้วยซ้ำแต่เผอิญว่าอาจจะเหมือนช่วงนี้แพทย์โสดมั้งคะก็เลยพลอยพ้าพลอยฝนไปด้วยอะไรอย่างงี้เขามาดามใจหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะถ้าดามน่าจะดามไปนานแล้วไปกัน2คนเลย3คนค่ะใช่มีพี่อีกคนนึงที่เป็นเจ้าของอีกคลินิกนึงเขามาร่วมให้ข้อคิดเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คลินิกนี่คือการพัฒนาโอ้คือระยะเวลาคือตอนนี้แพทก็ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นนะคะคือคิดซะว่าถ้าคุยแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่กันไปได้จะดีมากให้แค่พี่เหรอคะคนนี้คะให้แค่พี่เหรอคะคนนี้ถ้าตอบไม่ได้เลยอะค่ะคือเขาเป็นพี่มานานมากแล้วจริงๆอะไม่ใช่เพิ่งมาคุยเลยเป็นพี่ที่เราเวลาเราทำธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเราจะปรึกษาเขามาโดยตลอดจนเราไม่รู้ว่าหรอไม่รู้สิว่ามันจะพัฒนาหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันความรู้สึกของพี่มากกว่ามีท่าทีกับจีบไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยดีกว่าก็เลยแบบมันคงไม่ไม่อะแสดงว่าสถานะคือให้พบได้แค่พี่เท่านั้นณตอนนี้ค่ะถ้ามาจีบก็ยังไม่เปิดใจหรอยังค่ะทำไมดีค่ะหัวใจดีมีคนคุยค่ะมีคนคุยแต่ว่าไม่ได้เพราะอะไรมีคนคุยอะแต่ไม่ได้อะไรหนุ่มไทยหรือเปล่าคะคะหนุ่มไทยหรือเปล่าคะหรือว่าต่างหนุ่มไทยค่ะในวงการไหมคะไม่ค่ะไม่ได้แอนตี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คนในวงการเป็นเพื่อนกันทั้งหมดไม่ค่อยมีใครแบบจีบเท่าไหร่เจอก็เจอแต่คนเดิมๆตอนนี้คุยมานานหรือยังคะสักพักเหนื่อยค่ะก็คุยจริงๆก็คุยกันไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะใช่คนที่ขับรถเบนซ์มารับพี่อาร์เอ็มไหมคะอ๋อคนเป็นเพื่อนค่ะผิดละเป็นเพื่อนที่ไม่มารับอะคะอ๋อเขาอยู่แถวนั้นค่ะแล้วเผอิญวันนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเลขาแพทย์เขาไม่ว่างค่ะไปฮ่องกงก็เลยวานให้เพื่อนมารับหน่อยโอเคจ้าเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว